ูความทุเรศดูความระยำความชั่วของมันครับพี่น้องแต่ที่ชั่วร้ายที่ว่าเป็นข้อกล่าวหาที่ทางหม่อมราชวงศ์ปรีดีธรกล่าวหาก็คือในเรื่องของการไม่ยอมรับคำตัดสินนะแน่นอนยังไม่เกิดขึ้นแต่ถ้ามันขู่อย่างนี้มันทำท่าอย่างนี้ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วรัฐบาลต้องรับผิดชอบแน่นอนครับเพราะฉะนั้นด้วยความผิดความชั่วทั้ง8ประการเหล่านี้นะครับมันได้ชี้ชัดแล้วว่าบัดนี้รัฐบาลชุดนี้สิ้นสภาพไปบัดนี้นายกคนนี้ไม่มีตัวตนครับพี่น้องเพราะฉะนั้นแม้มันจะลาออกวันสองวันนี้หรือวันไหนก็ตามแต่มันก็ไม่มีความหมายครับเพราะเราจะต่อสู้ต่อไปเพื่อกำจัดระบอบทักษิณให้หมดสิ้นใช่ไหมครับพี่น้องเพราะนั้นเองจะลาออกเองก็ปลาไปนะฮะไปไหนก็ไปผมนี่เป็นคนชอบวรรณคดีนะฮะนึกถึงฉากที่ตอนนะฮะพ่อขุนแผนชื่อขุนไกรพลพ่ายเกิดไปฆ่าควายของพระพันวษาซึ่งให้เลี้ยงไว้สำหรับแจกจ่ายชาวนานะเพราะพระพันวษาท่านเสด็จไปเพื่อจะไปดูควายนั่นแหละแต่ควายตื่นขุนไกรซึ่งเลี้ยงควายอยู่นั้นนะครับก็ออกมาดำเนินการในการป้องกันนะแต่ว่ามีควายตายจำนวนมากถือว่าเป็นการผิดยิ่งใหญ่ต่อหน้าพระพักตร์เพราะนั้นต้องประหารชีวิตและริบราชบัตรก็คือยึดทรัพย์ของครอบครัวขุนไกรถูกประหารชีวิตไปนะนางทองประศรีซึ่งเป็นภรรยานั้นก็ต้องพาลูกหนีจากเมืองการพามาอยู่สะพานแล้วก็จะมาเจอขุนช้างมาเจอนางพิมพิลาไลยดำเนินบทบาทไปเป็นเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนที่นางทองประศรีเก็บผ้าเก็บผ่อนนี่นะครับมันมีสักวานะฮะเขาแต่งไว้นะครับบอกว่าเอาไม่ให้สักวาโทษทีเสภานะฮะสักวาไม่ต้องขึ้นด้วยอะไรเอ๋ยแล้วก็ลงท้ายด้วยเอ๋ยใช่ไหมฮะแต่เสภานั้นมันจะมีการขับรำนำนะแกรบ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 อะไรอย่างนี้นะครับประกอบเสียงเป็นการเล่นของคนไทยโบราณนะฮะนางทองประศรีตอนที่ทราบข่าวว่าสามีถูกประหารชีวิตแล้วนะครับเขาบอกว่าวิ่งขึ้นไปบนเรือนเหมือนเป็นบ้าเก็บเสื้อผ้าใส่ไทไม่เป็นที่พวกเรารู้จักไทไหมครับไทเนี่ยก็คือการเอาผ้าผืนอะไรก็ได้นะครับผ้าเข้ามาผ้าห่มผ้านุ่งเอาของวางใส่แล้วก็รวบมัดแล้วก็อาจจะสอดสะพายเข้าไปที่ไหล่หรือหิ้วไปอะไรก็ได้เขาเรียกว่าไทนะฮะก็เก็บเสื้อผ้าใส่ไทไม่เป็นที่ก็คือโหรนลานมากใช่ไหมครับอะไรก็กวาดใส่กวาดสมบัติซ้ายขวาบรรดามีปิ่มจะสิ้นสมประดีรี่ลนลานโอ้ใจก็เสียนะครับสามีตายมือซ้ายฉุดเจ้าแก้วลงบันไดแก้วก็คือพลายแก้วซึ่งหลังบวชแล้วรับราชการนะฮะก็เป็นขุนแผนมือซ้ายฉุดเจ้าแก้วลงบันไดมือขวาเหวี่ยงพาดไทยแล้วจูงหลานก็คือจูงเจ้าแก้วนี้เหยียบพลาดล้มฟาดแผ่นกระดานสมสารล้มคว่ำหน้าตำดินอีนางงิ้วดอกงิ้วมันจะเป็นอย่างนี้นะพี่น้องมันคงจะเก็บผ้าไม่ทันนะชุดมันเยอะในข่าววางข่าวที่เราส่งไปเนี่ยบอกว่าใส่กระเป๋าหลุยส์วิตตองเตรียมไปแล้ว40 50ใบอะไรอย่างนี้นะฮะแต่ก็
คอยดูนะครับว่าตระกูลนี้จะจบสิ้นลงอย่างไรบ้างมีข่าวบอกมาว่าขณะนี้มันโดนบีบจากหลายหลายทางนะมันก็ต่อรองครับนางดอกยิ้วบอกว่าอย่าทำร้ายครอบครัวมันนะคือตอนนี้มีคนบีบให้มันออกนอกประเทศซะพูดให้ตรงๆนะครับบอกว่าปัญหากำลังจะจบและถ้าเผื่ออยากจะมีชีวิตอยู่ก็ขอให้เดินทางออกนอกประเทศแล้วเขาคือคนที่ไปบีบนั่นแหละครับบอกว่าจะให้ความคุ้มครองออกไปก่อนไปให้ไกลๆนะฮะและไม่ใช่เพราะนางดอกนิ้วนะครับสมุนบริวารของมันก็โดนยื่นข้อเสนออย่างนี้เส้นเดียวกันเพราะฉะนั้นครับผมไม่แน่ใจว่านะฮะพรุ่งนี้ทศาลท่านชี้มูลไปให้ตัดสินออกมานะครับปุ๊บเลยเนี่ยนะครับก็คงเก็บเสื้อผ้าไม่ทันอย่างที่ว่าพวกเราดีใจไหมครับดีใจลำดับที่หนึ่งแต่ผมบอกแล้วว่าเรายังจะต้องต่อสู้ต่อไปทั้งในการปฏิรูปประเทศเพื่อป้องกันไม่ให้ระบอบทักษิณฟื้นคืนมาแล้วก็ไม่ให้คนเหล่านี้กลับมาประเทศไทยด้วยใช่ไหมครับพี่น้องเพราะฉะนั้นผมจึงมีความสุขเช่นเดียวกับพี่น้องมวลมหาประชาชนซึ่งก็มีความสุขเหมือนกันที่กำลังจะได้รับทราบข่าวดีจะได้รับทราบเรื่องดีๆที่จะเข้ามาสู่ความยินดีปรีดาของพวกเรานั่นก็คือชัยชนะของมวลมหาประชาชนในลำดับขั้นที่หนึ่งครับคือไล่คนพวกนี้ออกนอกประเทศครับพี่น้องผมขึ้นเวทีของมวลมหาประชาชนครั้งแรกเมื่อวันที่12พฤศจิกายน2556นะฮะพร้อมกับคำประกาศสาบแช่งนะฮะถ้าพี่น้องติดตามมาตั้งแต่ตอนนั้นก็อาจจะจำได้บ้างเพราะนั้นในวันนี้ผมก็จะเอาคำประกาศสาบแช่งนี่นะครับมาส่งท้ายสำหรับการปราศัยของผมนะพูดคุยกับพ่อแม่น้องในคืนนี้ซึ่งถ้าเผื่อพรุ่งนี้มันหนีออกนอกประเทศไปเนี่ยนะครับนะก็คงอีกนานกว่าจะได้คุยกันอีกเพราะนั้นก็เอามาประกาศทิ้งท้ายรำลึกครั้งแรกนะและเพื่อที่จะส่งท้ายสำหรับนางโจรดอกงิ้วและสมุนบริวารของบรรพบุรุษพี่น้องในคำสาปแช่งนั้นบอกว่าอัญเชิญปวงเทพเจ้ามาปกเกตเทพรักษ์ทั่วประเทศแดนสยามบูรพกษัตริย์เรืองพระนามบรรพบุรุษผู้นำความเจริญรุ่งเรืองจงมาอำนวยอวยชัยแก่การร่วมใจให้ลือเรื่องพวกข้าทำเพื่อบ้านเมืองให้เฟื่องฟื้นฟูคุณธรรมด้วยรัฐสภาสามาญร่วมรัฐบาลบ้าระห่ำทำลายล้างกระบวนการยุติธรรมสร้างความระยำในบ้านนี้ทำใช้กฎหมายทำลายล้างไทยทั้งชาติให้มนุษย์อันนี้ผมเปลี่ยนนะครับใช้กฎหมู่ทำลายล้างไทยทั้งชาติสร้างลัทธิอุบาทชาติป่นปี้อวยประโยชน์แก่คนชั่วคนกาลีสร้างราคีแก่ประชาธิปไตย
ก่อกรรมทำสังคมให้ย่อยแยกบ้านเมืองร้าวแตกไปกันใหญ่สร้างเสริมโจราธิปไตยโกงกินฉิบหายอภัยทานขอสาปแช่งนะครับไอ้ชั่วอีเลวพาไทยลงเหวร้าวฉานออกกฎหมายจันไรสามานขอประจานเวรกรรมมันก่อมาท่อนนี้นะครับที่ผมไปสาปแช่งที่เวทีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยบันทึกความอสัตย์เดรัจฉานท่องตามได้นะครับอ้าวถ้าจะท่องตามเดี๋ยวผมขึ้นใหม่บันทึกความอสัตย์เดรัจฉานไว้เป็นประวัติศาสตร์บนหนังหมาขอคนไทยจดจำไปทุกชาติว่านักการเมืองผีหาพวกนี้เป็นใครตายไปตกนรกตกนรกที่ลึกที่สุดอย่าได้ผุดอย่าได้เกิดขึ้นมาใหม่ถ้ายังอยู่ก็เหมือนอยู่กลางกองไฟเข้าออกลมหายใจทรมานยามกินเหมือนกินกรดกรวดก้อนยามนอนเหมือนนอนน้ำเดือดพล่านไปไหนให้คนโห่ไล่ประจานธุรกิจการงานจงฉิบหายสาปแช่งทั้งพงวงตระกูลให้สูญชื่อเสียงทรัพย์ทั้งหลายถูกก้าวย่างอยู่ท่ามกลางอันตรายให้พวกมันตายตายทั้งเป็นๆขอพระสยามเทวาปกปักรักษาดับเข็นขอให้เมืองไทยร่มเย็นโดดเด่นสวยงามด้วยความดีตอนนี้จะให้พรพวกเราในฐานะที่เราพวกทำความดีนะครับก็ช่วยกันให้พรซึ่งกันและกันขอพวกข้าพระพุทธเจ้ารุ่งเรืองทุกก้าวเป็นสุขสีขอเดชะด้วยพระบารมีคุ้มครองไทยนี้จะเริญเทอญขอให้พวกเรายืนหยัดมั่นคงต่อสู้ด้วยจิตใจที่เข้มแข็งเช่นนี้ครับวันสองวันนี้แล้วครับพวกเราประสบชัยชนะแน่นอนขอบพระคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณท่านอาจารย์ทวีสุรฤทธิกุลมากนะครับ